สำหรับเปโตรที่อยู่ๆนั่งอยู่บนเรือดีๆอยากมาเดินบนน้ำบ้าไงบ้าความเชื่อ บ้าไหมที่อิสราเอลกิดิโอนมีคน 30,000 แต่ว่าใครที่นะคิดถึงลูกคิดถึงเมียกลับบ้านไปก่อนบอกให้เกียร์บอกว่าคัดเหลือเอาเหลือแค่ 10,000 จะไปต่อสู้กับกองทัพเป็นแสนบ้าไหมบ้าหลังจากนั้นบอก 10,000 มันมากไปนะกีดีโอนเอาไปที่ริมน้ำและขับทดสอบเลยเหลืออยู่300คนบ้าไปใหญ่แล้วทีนี้จะไปสู้เป็นแสนแต่พระเจ้าบอกว่าทหารกีดีโอนมีแค่300คนบ้าไหมบ้าแล้วบ้าไปก่อนนั้นอีกพระเยซูครับเลือกสาวกพระเยซูไม่ได้ไปที่กลุ่มของฟาริสีหรือธรรมอาจารย์ที่เป็นนักพระคัมภีร์เข้าใจโอ้โหแตกฉานพวกอารักษ์ต่างๆแตกฉานในพระเจ้าพระเจ้าแต่พระเยซูไปเลือกเอาใครครับคนบิดคนจับปลาเปโตรยอนยาโคบอยู่รอบๆนั่นแหละทะเลสาบนั่นแหละแทนที่พระเยซูจะไปที่นู่นตรงที่เขาแบบว่าฉลาดอะแต่พระเยซูมาหาแถวไหนครับชายทะเลบ้าไหมพี่น้องไม่กล้าพูดนะโอ้พี่น้องฝ่ายวิญญาณจังเลยบ้าแต่พระเยซูกำลังบอกเราว่าอะไรครับสิ่งที่โลกเองนั้นคิดว่าเป็นไปได้ในพระเยซูเป็นไปได้ทุกอย่างเอเมนไหมครับชีวิตของเราเหมือนกันพี่น้องพระเจ้าสามารถพูดกับเราได้อย่างที่พระเจ้าพูดเราไม่ได้พี่น้องพระเจ้าพูดตั้งไม่รู้กี่พันข้อเลยเนี่ยแต่เราเองไม่ยึดเอาพระสัญญาและพี่น้องบอกว่าพินัยกรรมมรดกมีไหมอาจารย์เนี่ยหนาขนาดเนี้ยแต่เราไม่เคยอ่านพินัยกรรมของเราเลยเราคิดว่าเอาเท่าที่ฟังอาจารย์ก็พอแล้วพี่น้องมันไม่พอนะถ้าชีวิตของเราจะมีชัยชนะชีวิตจะเกิดผลชีวิตจะสามารถทวงหัวน้ำในฝ่ายวิญญาณของเราขึ้นมาเนี่ยพี่น้องมันต้องอ่านพระคำของพระเจ้าเป็นความรับผิดชอบของเราอาจารย์ไม่มีเวลาไม่มีเวลาหรอกอาจารย์ทำสีหน้าแบบเศร้าๆเลยนะไม่มีเวลาเยอะหมดไปกับการทำงานหมดไปกับการเช็คเฟซอินสตาแกรมไลน์นะแล้วก็เฟซบุ๊กอ่านจำ3รอบแล้วจำไม่ได้เปลี่ยนหัว3รอบก็มีแล้วเฟซบุ๊กเราวุ่นวายกูจะอยู่กับเฟซบุ๊กไปกินข้าววันนี้โอ้ยโพสหน่อยพี่น้องโพสเพื่ออะไรโพสเพื่ออะไรโชว์อะไรชีวิตที่หรูหราเลยไม่ต้องโพสถ้าจะโพสพระเจ้ารักคุณน้องอาจารย์จะขวาจัดไปหรือเปล่าไม่ขวาจัดแล้วครับเรามีสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะประกาศเรื่องราวพระเจ้าพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะประกาศการโพสต์อย่างนั้นก็ไม่ได้ผิดแล้วพี่น้องผมก็ไม่ได้ว่ามันไม่ดีกับโพสต์ไปแล้วแต่พี่น้องแต่พี่น้องอย่าลืมว่าชีวิตของเรามีชีวิตเดียวถ้าเราจะทําก็ทําสิ่งนั้นเพื่อพระเยซูเลยเอเมนมั้ยครับเอเมนถ้าเราจะทําก็ทําเพื่อพระเยซูพี่น้องไปดูใน Facebook ของผมเนี่ยไม่มีหรอกครับวันนี้ไปกิน KFC ไม่มีมีแต่คำเทศนาอย่างเดียวใครเข้าไปเจอกับดักเลยเชื่อพระเยซูใช่ไหมมีแต่ค่อยคำของพระเจ้ากับคำเทศนาเท่านั้นเพราะผมบอกว่าเฟซบุ๊กเนี่ยต้องสะอาดแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะบอกว่าเราเนี่ยยุ่งอยู่กับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเรามีเวลาเช็คข่าวต่างๆมากมายแต่เราไม่มีเวลาที่จะฟังเสียงพระเจ้านะถ้าเราไม่มีเวลาฟังเสียงพระเจ้านะเสียงอย่างอื่นจะเข้ามาและเสียงในโลกนี้พี่น้องมีแต่เสียงข่าวไม่ดีทั้งนั้นเลยข่าวตีหัวข่าวจับยาบ้าข่าวประท้วง
ข่าวข่มขืนข่าวเต็มไปหมดเลยแล้วทำไมข่าวดีๆแบบนี้ทำไมเราไม่เอาทำไมไม่ฟังทำไมไม่อ่านผมชอบนะครับหนังสือประเทศข้างเคียงของเราในประเทศหนึ่งมีแต่ย้อมยอมหนังสือเขาเวียบจันทามเนี่ยนะมีแต่ย้อมยอกองประชุมใหญ่คือย้อมยออย่างเดียวไม่มีข่าวไม่ดีเลยโอ้หนังสือดีก็ดีนะให้เราย้อมยอให้เราสมเสยกองประชุมใหญ่มื้อนี้นะเราจะประชุมสมเสยเราลงใจเราได้โฮมกันข่าวดีทั้งนั้นเลยพี่น้องที่สิ่งสำคัญก็คือพระเจ้าพระเจ้ามีแต่ข่าวดีข่าวเปล่ากระลมจิตใจถ้าท่านท้อใจอ่านพระเจ้าพระเจ้าถ้าท่านหมดแรงอ่านพระเจ้าพระเจ้าถ้าท่านเศร้าใจอ่านพระเจ้าพระเจ้าถ้าท่านเองไม่รู้จะทำอะไรอ่านพระเจ้าพระเจ้าถ้าท่านเองไปไหนไม่ถูกอ่านพระเจ้าพระเจ้าเอเมนไหมครับเหมือนกับคุณยายอ่ะมีนาบอกว่าเอ้ยหกล้มมาเอายาหม่องทาให้เอามีนะปวดท้องยาหม่องทาคือยาหม่องเป็นยาครอบจักรวาลเลยเก็บหัวเอายาหม่องทาคือยาหม่องในครอบจักรวาลเลยพี่น้องสมัยก่อนใช่ไหมแล้วมียาหม่องอยู่อันเดียวเนี่ยโอ้โหยาหม่องเนี่ยเป็นยาสารพัดประโยชน์เลยตาลิงถือลูกท้องใช้ได้สารพัดประโยชน์พระเจ้าตรัสดังนี้เห็นไหมคือผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องรู้ว่าพระเจ้าพูดแล้วอ่ะอย่าไปรอว่าโอ้เมื่อไหร่พระเจ้าจะพูดกับเราเมื่อจะพระเจ้าจะพูดพระเจ้าพูดแล้วเยอะแยะมากมายเอเมนครับเอาละประการที่หนึ่งนะครับสิ่งที่เราควรจะตอบสนองเมื่อเราเจอหรือพบกับสถานการณ์ที่มันยากลำบากนะครับเหมือนอิสราเอลเนี่ยในขณะที่ผู้เผยชนะก็คืออิสยาเนี่ยได้เผยในอาณาจักรของยูดาห์นะครับว่าพระเจ้าหนุนใจหรือปลอบประโลมจิตใจของอิสราเอลอย่างไรมาดูด้วยกันนะครับพระเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าเอาข้อ18ขึ้นมาเลยครับอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงแล้วนั้นอันที่หนึ่งเลยพี่น้องอย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้นแสดงว่าอะไรอย่าไปจำในอดีตลืมอดีตได้แล้วAmen. อดีตในความล้มเหลวล้มเหลวกับการงานล้มเหลวกับครอบครัวล้มเหลวกับความรักล้มเหลวกับความสัมพันธ์ล้มเหลวกับการเรียนล้มเหลวกับสิ่งใดให้เราลืมได้แล้วเอเมนไหมครับ Amen. ลืมอดีตไม่ต้องไปจดจ่อไม่ต้องไปจดจำไม่ต้องไปคิดพิเคราะห์ไม่ต้องไปไขควนกับสิ่งเหล่านั้นบางทีแม้บางคนไปเอาไอ้อดีตอะมาผูกมัดชีวิตของเราพี่น้องตัดความสัมพันธ์กับมันได้แล้วลบภาพเก่าๆของมันได้แล้วกับสิ่งที่มันเป็นทำให้เราเองนั้นรู้สึกไม่สามารถจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้เลยเพราะเราเองไหมจดจำสิ่งเก่าๆโอ้พี่น้องอาจจะบอกว่าพระเจ้าช่วยอิสราเอลมาจากการไปทาสที่ประเทศอียิปต์พระเจ้าช่วยเขาด้วยการอัศจรรย์สิบอย่างไม่ว่าจะเป็นฝูงตะกะแตนฝูงลิ้นฝูงกบฝูงอะไรต่างๆแล้วก็น้ำกลายเป็นเลือดหลังจากนั้นบุตรหัวปีเสียชีวิตยกเว้นบุตรหัวปีของอิสราเอลพระเจ้าได้นำเขาด้วยการอัศจรรย์มากมายแล้วก็ให้อิสราเอลได้ออกมาจากอียิปต์ไม่มีการอัศจรรย์ที่พระเจ้านำชนชาติอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์เท่านั้นพระเจ้าจะให้เขาเองนั้นเจอกับทะเลแดงแล้วปรากฏว่าเขาเองได้เจอสิ่งอัศจรรย์ก็คือพระเจ้าได้แหวกทะเลแดงด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าและเขาก็ได้เดินในแผ่นดินแห้งแต่พระคำของพระเจ้าข้อนี้บอกว่าอะไรข้อ18บอกว่าอะไรอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงมาแล้วนั้นจริงอยู่สิ่งเหล่านั้นควรจะขอบพระคุณพระเจ้าควรจะสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่ออิสราเอลเขาควรจะขอบพระคุณพระเจ้าควรจะสรรเสริญพระเจ้าเขาควรจะโห่ร้อง
น่าจะยินดีแต่ทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงมาแล้วนั้นเนื่องจากว่าในข้อ19บอกว่าอะไรครับมันจะมีสิ่งใหม่ที่ใหญ่กว่านั้นอีกอย่าไปจดจำกับความสำเร็จในอดีตเลยเพราะความสำเร็จในอดีตนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราต้องไปยึดติดอยู่กับนั้นเพราะพระเจ้ามีสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นเตรียมไว้พระเจ้ามีสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราเองไหมครับพระเจ้ามีอนาคตที่ยอดเยี่ยมและสุขใสและรุ่งเรืองแม้สำหรับชีวิตของเราอย่าไปมัวจดจำในอดีตว่าโอ้อดีตเราเคยสำเร็จมาเราเคยโอ้โหเผชิญกับสิ่งนั้นเรามีอะไรมากมายเหลือเกินแต่วันนี้เราไม่มีอะไรเลยพี่น้องแต่พระเจ้าจะให้เราเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเอเมนมั้ยครับพระเจ้าเตรียมสิ่งนั้นไว้สำหรับชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องจากพระเจ้าพระเจ้านะครับอย่าจดจำในความสัมพันธ์ที่มันล้มเหลวอย่าจดจำในความสำเร็จที่เราดูเหมือนสำเร็จมาอย่าจดจำในความสิ่งที่เราดูเหมือนพ่ายแพ้อย่าให้รากขมขื่นในชีวิตของเราอย่าให้ความบาปในอดีตมาคอยมาส่งเสียงในความคิดของเราว่ายังไงเจ้าก็ไปไม่รอดหรอกยังไงก็เจ้าทำไม่ได้หรอกยังไงเจ้าก็ไม่สามารถจะไปไกลกว่านี้ได้หรอกมันเสียงมารขับไล่มาไว้ในนามพระเยซูเองเลยนะครับพี่น้องมันไม่ได้มาตัวน่ากลัวใส่กางเกงในสีแดงข้างนอกแล้วตัวเขียวๆแล้วก็ถือไอ้สามง่ามมาที่จะจัดการกับเราอันนั้นมันเป็นภาพจินตนาการแต่มันมาในความคิดของเราใส่กางเกงในข้างนอกเห็นบ่ได้หรออยู่แบบนี้แล้วมันจะไปยังไงวันนี้บอกบ่ได้หรอกเฮ็ดบ่ได้เป็นไปบ่ได้ถ้าสิ่งนี้มันอยู่ในความคิดเราต้องบอกเลยว่าพระเจ้าอยู่ในข้าพเจ้าพระเจ้าเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เอเมนมั้ยครับพระเจ้าอยู่ในเราแล้วเราต้องสามารถเป็นไปได้ในพระเจ้านี่คือความเชื่อนี่คือเราต้องเอาถ้อยคำของพระเจ้าในการต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้และพระเจ้าบอกว่าอะไรอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงมาแล้วนั้นอย่าไปจำในภาพในอดีตอย่าไปจดจำอย่าไปเอาลีกลับมาเรื่อยๆพี่น้องทิ้งมันไปได้แล้วดีลีทมันก็ดีลีทไปแล้วแล้วก็ลบมันไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกเรานะครับอันที่สองคืออะไรครับข้อ18ครับข้อ18อย่าพิเคราะห์ดูพิเคราะห์พิเคราะห์แปลว่าอะไรพิเคราะห์แปลว่าใครควรคิดให้มันท่วนทีพินิจพิจารณาให้ดีแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าพิเคราะห์พี่น้องอย่าอยู่ข้างบนนู้นนะครับไม่ใช่มองพี่น้องบอกว่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนโอ้เป็นพิเคราะห์ดิไม่ใช่อย่าอยู่ข้างบนครับอย่าอยู่ข้างบนอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนเมื่อกี้นี้ล่วงเวลานี่เป็นเรื่องของไทม์ไลน์แต่พิเคราะห์เนี่ยกำลังบอกว่าลงไปดูเนื้อหาหน่อยพระเจ้าบอกว่าอย่าไปคุ้นคิดกับมันอย่าไปพิจารณาอย่าไปวิเคราะห์ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรมันทำไมเป็นอย่างนั้นมันมาจากตรงนี้คนนั้นทำให้เราผิดใจคนนั้นมันทำให้เราเป็นแบบนี้คนนั้นมันทำเป็นแบบนี้คือเราไปจดจำอยู่กับสิ่งนั้นแล้วโอ้โหไปคิดวิเคราะห์อย่างดีเลยนะนี่เป็นสิ่งที่เราเองชำนาญกันมากเราเก่งมากเลยในการภาวนาเก่งมากเลยในการใคร่ควรไม่ต้องสอนวิธีการไข้ควรเลยเพราะอะไรแล้วเก่งอยู่แล้วแล้วพี่ไปพิเคราะห์แต่สิ่งที่มันอะไรครับมันไม่ดีเลยไปเลยครับวิตกกังวลความเครียดไมเกรนลูกของพระเจ้าควรจะเป็นชิวๆอ่ะพี่น้องชิวๆเข้าใจไหมอะไรก็ชิวๆเลยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเราวางใจในพระเจ้าไงเอเมนไหมครับยังไม่ต้องไปกดคิดโอ้โหจะทำไงดูตายแล้วแต่เราทำงานนี่ไม่ส่งไม่ได้เราจะแย่ไงพี่น้องโลกมันไม่แตกหรอกเห็นไหมโอ้ถ้าเราทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะเกิดอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะโอ้โหพี่น้องจินตนาการไปก่อนเลยโอ้เราคิดไปล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนผมเป็นนะพี่น้องตอนที่เปิดโรงเรียนใหม่ๆเนี่ยด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์เวลาเขาจะมาตรวจหรือว่าเวลาเดินเรื่องเสนออะไรต่างๆ
กังวลอู้เราจะผ่านไหมโอ้ยเขามาตรวจแล้วเนี่ยเขาจะยุบโรงเรียนเราไหมถ้ายุบโรงเรียนแล้วเราจะทำยังไงเราจะเอาค่าใช้จ่ายที่ไหนโอ้พี่น้องแต่ก่อนนั้นกังวลหมดเลยนะไปคิดวิเคราะห์ดูแล้วก็เป็นสเต็ปไปเลยนะเราจะต้องมีแผนสำรองไหมถ้าโรงเรียนไปไม่ได้เราจะไปทำอะไรเราจะเลี้ยงลูกยังไงโอ้พี่น้องคิดรายละเอียดไปเลยไหมขนาดเราเองเนี่ยเข้าใจพระเจ้าไอ้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยแล้วก็ไปคุ้นคิดกับจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นน่ะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันเป็นความกังวลจดจ่อกับสิ่งที่มันเป็นอดีตจดจ่อกับสิ่งที่เราเองเผชิญอยู่ตรงหน้าแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนนั้นไม่ต้องไปพิเคราะห์ไม่ต้องไปพิจารณาว่าตอนอายุ18เป็นอย่างนั้นแล้วก็กลับมาอุ้ยลูกชายผม2คนนั้นเป็นหมดเลยนะเดี๋ยวอยู่เขารู้สึกว่าไม่น่าทำอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วเขาก็มาแบบว่ามีผลมาถึงปัจจุบันน่ะคือเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งเดิมๆอ่ะจนมันมีผลกระทบต่อเราอ่ะพี่น้องบางคนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าบางคนที่อุ้ยสมมติว่าถ้าเกิดวันนั้นเราแต่งงานกับคนนั้นเราต้องไปได้ดีกว่านี้แน่เลยก็นั่งจดจ่อพี่น้องไม่ต้องคิดแล้วพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นให้กับเราเองเลยนะครับวันนั้นเราได้แต่งงานกับเศรษฐีคนนั้นนะวันนี้คงไม่ต้องมานั่งทำอย่างนี้ไม่ต้องมานั่งอยู่ที่นี่พี่รองพระเจ้าบอกว่าอย่าไปกังวลไม่ต้องไปวิเคราะห์เพราะพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับวันนี้ไม่ว่าเราจะมาสภาพแก้วแตกอย่างไรแต่พระเจ้าเนี่ยเยี่ยมยอดและเอ็กซ์เพิร์ทที่สุดและเชี่ยวชาญที่สุดแก้จากสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นดีนะเอเมนเอเมนครับไม่ว่าท่านจะแบบว่ามาด้วยเล็กแค่ตุ้มเป๊ะอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านมีพระเยซูแล้วให้พระเยซูเข้ามาแก้ไขในชีวิตรับรองได้เจ๋งเป้งเอเมนแล้วคนจะบอกว้าวมันเกิดขึ้นได้ยังไงโอ้โหมันทำไมเป็นไปได้อย่างนี้เหรอคนนี้ทำไมไปได้ขนาดนี้เหรอแล้วเขาเป็นใครทำไมได้มาไกลขนาดนี้ก็เขามีพระเจ้าไงเอเมนเราเป็นลูกพระเจ้าไงเอเมนครับเอเมนอาเลลูยาดังนั้นอย่าไปมัวคุ้นคิดหรือจดจำสิ่งที่มันเป็นอดีตพี่น้องจุดได้แล้วพอจบดีเอ็นพอได้แล้วกับสิ่งเก่าให้เรามองไปในข้อ49แล้วก่อนจะไปเนี่ยมีข้อพระคัมภีร์ใช่ไหมเยเรมีบทที่เท่าไหร่ขึ้นมาสิครับ32ด้วยป่ะครับเอาเยเรมีขึ้นมาเลยครับเยเรมี32ข้อ7ถ้าผมจำไม่ผิดมีเดียนี่พี่น้องอย่าไปต่อว่าเขานะ23ข้อ7พี่น้องรู้ไหมเดี๋ยวนี้เวลาผมเทศเนี่ยผมต้องใช้ความจำเยอะเลยไม่ได้ดูโน้ตเลยตอนนี้อ่ะมันไม่เป็นแต่กำลังจะบอกพี่น้องบอกว่าเยเรมีย์บทที่23ข้อ7บอกว่าอะไรพี่น้องอ่านได้เลย1 2 3เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อคนของเขาไม่กล่าวอีกต่อไปว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ตราบใดผู้ซึ่งได้นำประชาชนอิสราเอลออกจากมาจากแผ่นดินอียิปต์ท่านอย่าบอกว่าอย่าไปจดจำสิ่งที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่สิ่งที่ดูเหมือนพระเจ้าทำการอัศจรรย์ที่นำอิสราเอลออกมานะเพราะพระเจ้ากำลังจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเอเมนพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าไม่ใช่หมายว่าสิ่งนั้นมันไม่น่าสรรเสริญไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นมันไม่น่าขอบคุณต้องขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าแต่พระเจ้ากำลังบอกว่าจะไปมัววิเคราะห์แต่ไอ้แบบเก่าๆเลยเพราะพระเจ้าจะทำสิ่งใหม่พระเจ้าจะทำอัศจรรย์กว่านั้นพระเจ้าไถ่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์เป็นกายภาพเป็นเนื้อหนังเท่านั้นนะแต่พระเจ้ากำลังจะไถ่คนกับพระเจ้าด้วยฝ่ายวิญญาณนี่คือสิ่งใหม่ที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคนของพระเจ้าเอเมนไหมครับมันอยู่ข้อไหนล่ะข้อ19พี่น้องมาดูด้วยกันอิสยาห์บทที่43ข้อ19บอกว่าอะไรครับพี่น้องมาดูเลยครับว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้อะไรคือสิ่งใหม่อะไรคือที่เราจะต้องจดจ่ออะไรคือสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องจดจ่อข้อ19บอกว่าดูเถิดนะครับ
เรากำลังกระทำสิ่งใหม่ฮาเลลูยาพระเจ้าบอกว่าดูเถิดเรากำลังกระทำสิ่งใหม่ดูเถิดพระเจ้าบอกว่ามานี่มาดูเลยมาดูเลยว่าพระเจ้ากำลังจะทำสิ่งใหม่และพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งนวัตกรรมเป็นพระเจ้าทำสิ่งใหม่ๆพระเจ้าไม่เอาซ้ำซากแต่พระเจ้าทำสิ่งใหม่และโดยเฉพาะชีวิตของเราด้วยแล้วสิ่งใหม่นี้นะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่า new thing ไม่มี s เป็นเอกพจน์เป็นอันเดียวนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นสิ่งใหม่ทำไมองค์พระเยซูคริสต์เป็นสิ่งใหม่เนื่องจากว่าแผนการไถ่ของพระเยซูเริ่มมาตั้งนานแล้วแต่มันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้อิสยาห์ซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้านั้นอยู่ก่อนหน้าที่พระเยซูจะมานั้น740ปีอิสยาห์กำลังเผยพระชนะพยากรณ์ถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่จะมาบังเกิดและการรับใช้ของพระองค์นี่คือสิ่งใหม่ที่พระเจ้ากำลังบอกคนอิสราเอลสมัยนั้นก็มีสิ่งใหม่ที่พระเจ้าไถ่เขาออกมาจากอียิปต์จากการเป็นทาสก็จริง นั่นเป็นฝ่ายโลกนี้นะแต่สิ่งใหม่ที่พระเจ้ากำลังทำผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ก็คือการไถ่ฝ่ายวิญญาณที่มีผลทำให้ชีวิตของเขาจากการที่จะต้องตกนรกบึงไฟกลายเป็นชีวิตที่มีชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าเอเมนเป็นการไถ่ฝ่ายวิญญาณเป็นการไถ่ที่พระเยซูจ่ายชีวิตของพระองค์เพื่อจะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับความสมบูรณ์ได้รับชีวิตนิรันดร์มันไม่ใช่การไถ่เพียงแค่อิสราเอลมาหลังจากนั้นตายอยู่ในถิ่นทุรกันดารก่อนจะเข้าคณาอันแต่ตอนนี้มันเป็นการไถ่ที่พระเยซูนั้นไถ่เราและก็ทำให้ชีวิตของเรามีชีวิตและก็ทำให้เราเองนั้นนิรันดร์เอเมนชีวิตไม่เคยตายอีกเลยเมื่อเราเองมีพระเยซูอยู่ในชีวิตเองไหมครับการไถ่ในภาษาก็มีนั้นเหมือนกับที่ท่านอาจารย์บรรดาศักดิ์บอกว่าเป็นการแยกเรากับพระเจ้าแต่หลังจากที่เรามีพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นการเชื่อมเข้ามาทำให้ชีวิตของเรานั้นมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและทำให้เราเองนั้นอยู่ชั่วนิรันดร์เป็นอมตะเอเมนเอเมนครับเป็นอมตะเลยนะแม้วันนี้เราเองอาจจะดูเหมือนว่าโอ้โหความประพฤติของเราความคิดของเราการกระทำของเราเรายังไม่มีคุณสมบัติเลยอันนี้ผีหลอกครับถึงแม้ความประพฤติความคิดอะไรต่างๆของท่านไม่ดีนะแต่ท่านไม่ได้รอดด้วยกำลังและความสามารถของท่านไงแต่ท่านรอดโดยพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูจ่ายราคาหมดแล้วที่ไม้กางเขนทำให้ท่านเองมีคุณสมบัติทั้งสิ้นในนั้นตายวันนี้ท่านก็มีชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้าเอเมนคำว่านิรันดร์ในที่นี้จริงๆแล้วเรามีนิรันดร์ตั้งแต่ชีวิตของเราที่เราได้ตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งใหม่นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำก็คือแผนการไถ่ให้พระเยซูนั้นมาเพื่อช่วยเราเพื่อมนุษย์คนบาปทุกคนที่เชื่อเขาจะได้รับชีวิตและครบบริบูรณ์ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเอเมนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตอบสนองในสถานการณ์ที่ดูเหมือนยากลำบากเหมือนกับอิสราเอลตอนนั้นยากลำบากและเขาเองนั้นดำเนินชีวิตโดยที่อาจจะไม่มีความหวังแต่ก็จะบอกว่าเรากำลังทำสิ่งอิสยาห์ได้พยากรณ์ก่อนหน้าที่พระเยซูจะมาแล้วพระเยซูก็ทำสำเร็จหมดทุกอย่างเลยที่พระวจนะของพระเจ้า700กว่าปีพี่น้องได้พูดก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นแล้วพระเยซูก็ทำเสร็จหมดเลยในทุกอย่างที่ผู้ไวยากรณ์ทำไม่มีเพียงอิสยาห์เท่านั้นที่พูดถึงการมาของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเป็นโยเอลไม่ว่าจะเป็นเซคาลยาไม่ว่าจะเป็นเอเสเคียลก็พูดถึงว่าพระเยซูจะมาและพระองค์ก็มาและพระองค์เองมาเพื่อจะไถ่ชีวิตของเราทุกคนนี่คือมันอัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเลย700ปีอิสยาห์เองนั้นไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่รู้เลยว่าพระเจ้าจะทำสิ่งใหม่และขอบพระคุณพระเจ้าเองที่เรารู้เลยว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราขอบพระคุณพระเจ้านี่คือสิ่งใหม่เลยเรากำลังกระทำสิ่งใหม่มีพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ไหมครับคำว่า new พี่น้องเปิดในมาระโกอิสยาห์4:2
อิสยาห์บทที่42ข้อที่9พี่น้องมาดูด้วยกันบอกว่าอะไรครับพี่น้องอ่านด้วยกัน1 2 3ดูเถิดสิ่งล่วงแล้วนั้นก็สำเร็จแล้วเห็นไหมครับและเราก็แจ้งสิ่งใหม่ๆเห็นไหมพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สดใหม่เสมอก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเราก็ได้เล่าให้ฟังแล้วเห็นไหมพระเจ้าพูดกับผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าแล้วพูดถึงว่าพระเยซูจะมาแล้วลงหลังจากนั้น700ปีพระเยซูก็มาประสูติที่บ้านเบธเลเฮมสำเร็จและพระองค์ก็มาตายไถ่บาปเพื่อเรานี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เจ้าได้บอกไว้เอาละมาดูอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจในอิสยาห์บทที่43ข้อ19เรากลับมาอิสยาห์บทที่43ข้อ19งอกขึ้นมาแล้วงอกขึ้นมาแล้วนี่เนาะคำว่างอกเนี่ยมันเหมือนกับเมล็ดที่เราเอาไปหว่านอาจจะเป็นเมล็ดข้าวหรือผักกาดหรืออะไรก็แล้วแต่มันให้ภาพเหมือนกับว่าเมล็ดที่เอาไปฝังดินไว้เนี่ยมันค่อยๆงอกขึ้นมางอกขึ้นมาต้องไปดูในพระธรรมมาระโกพี่น้องจะเข้าใจเปิดในมาระโกเลยครับเปิดในมาระโกบทที่4ข้อ26ถึง29เราอ่านด้วยกัน1 2 3พระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าอุปมาเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดินแล้วกลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้นฝ่ายพืชนั้นจะงอกจำเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้เพราะแผ่นดินขอแผ่นดินเองทำให้พืชงอกจำเริญขึ้นเป็นลำต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงครั้งสุกแล้วเขาก็ใช้คนไปเกี่ยวเก็บทีเดียวเพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้วย้อนไปอยู่ที่ข้อ26ใหม่พี่น้องเราเห็นว่าพูดมีคำที่น่าสนใจหลายคำในตอนนี้1คำว่าเมล็ด2ดิน3วันเวลาทั้งกลางคืนและกลางวัน4การเจริญงอกงามของเมล็ดนั้น5มีการเก็บเกี่ยวเมล็ดหมายถึงอะไรเมล็ดในตอนนี้หมายถึงอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าหมายถึงข่าวประเสริฐที่เมื่อเราเองนั้นประกาศลงไปที่เมื่อเราเองนั้นสอนพระชนะของพระเจ้าลงไปเราไม่รู้ว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นผมก็ไม่รู้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือถ้อยคำของพระเจ้าที่ออกไปนั้นจะไม่กลับมาโดยปราศจากประโยชน์สิ่งที่เราแบ่งปันไปข่าวประเสริฐที่เราหนุนใจคนข่าวประเสริฐที่เราประกาศไปมันจะตกลงไปในดินและดินคืออะไรดินคือหัวใจของคนที่รับนั้นและดินนั้นต้องพอเหมาะที่จะรับพระชนะพระเจ้าไม่ใช่ฟังแล้วฟังเลยไม่ใช่ฟังหูซ้ายออกไปหูขวาอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดนั้นเมล็ดนั้นจะงอกได้ดินนั้นต้องดีเหมาะสมพี่น้องลองเอาเมล็ดเนี่ยไปวางไว้เนี่ยปูนซีเมนต์แบบเนี้ยต่อให้เมล็ดนั้นมีพลังขนาดไหนก็ไม่เกิดเมล็ดกับดินเนี่ยต้องทำงานร่วมกันหมายความว่าพระวจนะของพระเจ้าและจิตใจของเราที่ยอมรับพระวจนะพระเจ้านั้นต้องทำงานร่วมกันเมล็ดที่มีพลังมากมายในการเกิดแล้วพี่น้องเชื่อไหมต้นไม้ใหญ่ๆนั้นเกิดมาจากเมล็ดเล็กๆนี่คือพลังนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ใส่สิ่งมีชีวิตไว้ในเมล็ดนั้นอาเมนพี่น้องเชื่อไหมเข้าไปเกิดเข้าไปขุดค้นที่สุสานของฟาโรห์มันมีเมล็ดพวกนี้อยู่แล้วปรากฏเขาเอาเมล็ดนี้มาปลูกมาเพาะนะมันยังขึ้นเลยขนาดวันเวลามาเป็นพันปีแล้วนี่คือพลังของฤทธิ์เดชชีวิตที่พระเจ้าใส่ไว้ในเมล็ดแต่เมล็ดในธรรมชาติและฤทธิ์เดชมากกว่านั้นคือพระชนะของพระเจ้าที่เราเข่าออกไปวันนี้มันยังไม่เห็นการงอกไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าวันนี้มันยังไม่เห็นการงอกขึ้นมาไม่เป็นไรให้เราเสร็จสิ้นรับผิดชอบส่วนของเราดีที่สุดแล้ววันหนึ่งที่มันเวลาเพราะอะไรครับพระชนะของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าอะไรครับข้อ27ต่อมาเลยกลางคืนก็นอนหลับเอาแค่หลับพอ
มาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้กังวลเลยว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเขาไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไปไปดูซิว่ามันจะเริ่มออกรากตอนไหนเอากระจกแก้วมาแล้วก็เอาเมล็ดหย่อนลงไปแล้วก็ดูซิเฝ้าดูมันซิมันจะเกิดเมื่อไหร่ไม่เลยครับคนบาดคนนี้นอนหลับแสดงว่าอะไรเขาพักสงบในพระเจ้าเขาพักสงบคือหวาดไปแล้วเขาหวาดใจพระเจ้าเพราะเป็นการงานของพระเจ้านี่ไม่ใช่การงานของเราเอเมนเมื่อเราได้ทำส่วนของเราอย่างดีที่สุดก็ขอบพระคุณพระเจ้าข่าวประเสริฐที่เราได้แจกไปข่าวประเสริฐที่เราได้หวานไปคำหนุนใจที่เราได้หวานไปความจริงที่เราได้ถ่ายทอดออกไปคำสอนที่เราได้บอกไปเราสื่อสารในส่วนของเราก็วางใจพระเจ้านอนหลับไม่สนิทเอเมนไหมครับพักสงบในพระเจ้าและพี่น้องจริงๆแล้ววันซาบาโตเนี่ยซาบาโตที่แท้ไม่ใช่วันอาทิตย์ซาบาโตที่แท้คือพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนมีเอเมนอยู่5คนเอเมนซาบาโตนี่แหละคือพระเยซูคริสต์เอเมนทำไมผมพูดอย่างนี้ผมอยากให้พี่น้องได้พักสงบในพระเยซูทุกวันเอเมนชีวิตของพี่น้องต้องซาบาโตทุกวันเอเมนไม่ใช่ตลอดว่าซาบาโตวันอาทิตย์เอเมนเพราะซาบาโตนี่แหละคือการพักสงบในพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเอเมนและเมื่อพี่น้องพักสงบอยู่ในพระเจ้าพี่น้องจะไม่ต้องเป็นโรคซึมเศร้าไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลดีไหมครับดีดีไหมครับดีหรืออยากจะกังวลกับอีกคนแล้วแต่พี่น้องนะแต่ผมไม่อยากกังวลเพราะกังวลนะพี่น้องโอ้โหมันมีปัญหาตามมาเยอะเลยครับแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเองนั้นพักสงบในพระเจ้าบรรดาผู้ที่เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขเวลาผมนอนนะผมก็คิดบรรดาหมายถึงอะไรบรรดาหมายถึงคนไหนก็ได้ทุกคนเลยบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยทั้งฝ่ายร่างกายเหน็ดเหนื่อยทั้งใจด้วยแล้วพระเจ้าถึงบอกว่ามาเรามาพักสงบในพระเยซูสิทำไมจะไปพักสงบกับคาเฟ่ล่ะทำไมไปร้องเพลงคาราโอเกะความสุขจงพองครับโอ้ฮาเลลูยาเพราะอะไรครับออกจากคาราโอเกะออกมาจากตู้เพลงเศร้าคือเก่าแต่ถ้าเรามาพักสงบในพระเยซูมันเป็นพักสงบที่เราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยและพระเยซูรอเราอยู่แล้วเราเข้าไปพักสงบกับพระองค์เท่านั้นเองแล้วความกังวลท่านจะหายความท้อใจท่านจะหายความเหนื่อยท่านจะหายความไม่มีชีวิตจะหายไปและท่านจะมีกำลังขึ้นเอเมนไหมครับและท่านจ่ายอะไรไหมไม่ได้จ่ายเลยค่าเสียเพลงค่าร้องเพลงยังไม่ต้องจ่ายเลยเพราะพระเยซูไม่ได้มาให้ท่านจ่ายแต่พระเยซูจ่ายให้ท่านเรียบร้อยแล้วเอเมนฮาเลลูยาเอเมนไหมครับเอเมนต่อไปผมจะไม่เห็นพี่น้องของเรานั้นหน้าเศร้าแต่จะมีแต่หน้าที่เบ่งบานและชื่นชมยินดีในพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนก็เอเมนไหมครับเอเมนอย่าไปซึมเศร้าอย่าไปนั่งคิดโอ้จะทำยังไงไม่ต้องกังวลเพราะพระเยซูจะรับผิดชอบชีวิตของเราเอเมนไหมครับเอเมนแล้วอย่างนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมอาจารย์ทำครับเราก็ต้องเชื่อและลงมือกระทำในสิ่งที่เราควรจะทำด้วยเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราก็ต้องทำพระธรรมยากอบบอกว่าอะไรครับความเชื่อที่ไม่มีการกระทำก็ไร้ผลแต่ความเชื่อในที่นี้ไม่ได้หมายว่าการกระทำของท่านนำท่านไปสู่ความรอดแต่ความเชื่อในการกระทำในที่นี้หมายถึงว่าเอาการกระทำที่ท่านเชื่อในการงานของพระเยซูนั่นแหละแล้วท่านก็อุตสาห์ในการเชื่อในการงานของพระเยซูคริสต์ลงมือกระทำถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ถ้าท่านเชื่อว่าเจ้ารักท่านและท่านเชื่อว่าพระเยซูมีชีวิตและพระคำของพระเจ้าจะไถ่ท่านให้เป็นไถ่ได้ทั้งอ่านพระคัมภีร์ไงพระเยซูจะบอกเชื่อนะเชื่อเหมือนกันเชื่อพระองค์ทรงรักฉันเชื่อพระเยซูจะเลี้ยงดูหนูเชื่อแต่หนูไม่เคยที่จะทำในสิ่งที่ควรทำเลยอ่ะเชื่ออย่างเดียวเชื่อเฉยๆอ่ะแต่ไม่ได้ลงมืออุตสาหะในการที่จะเติบโตในพระเจ้าในพระเจ้าพระเจ้าเลยไม่กล้าที่จะเหยียดออกไปในความเชื่อเลยนั่งแต่อยู่ในเรือเท่านั้นในเรือดูเหมือนปลอดภัยแต่ถ้าไม่มีพระเยซูท่านก็เผชิญปัญหาเหมือนเดิมแต่ท่านเองนั้นออกจากเรือแล้วไปหาพระเยซูแม้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้เอเมนไหมครับไม่งั้นไปต้องจะเดินบนน้ำได้เหรอช
ีวิตของเราต้องออกมาจากความเขาเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนได้แล้วต้องเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่ออย่าเอาแบบเดิมๆแบบว่าฉันเชื่อพระเจ้ามาตั้งหลายปีแล้วมันก็คือเก่าก็คือเก่าไงเพราะว่าเราเองเอามายด์เซตความเชื่อแบบเดิมมาทำไมเราไม่เริ่มต้นว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่ตลอดข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าและข้าพเจ้าจะอุตสาหะในการที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและข้าพเจ้าจะวางรากฐานชีวิตของข้าพเจ้าไว้ในพระเยซูคริสต์เริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างสุดใจแล้วคอยดูว่าสิ่งใหม่ที่พระเจ้าจะทำกับเราคืออะไรและผมเชื่อเลยว่าถ้าเราจริงใจและสุดใจและวางใจพระเจ้าแบบสุดชีวิตของเราเราจะเห็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นไม่มีเอเมนเลยครับพี่น้องเชื่อไหมผมไม่ได้จบด้านการศึกษาผมเองเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกผมเองเป็นคนที่ไม่มีใครสนับสนุนการเรียนพระคัมภีร์ผมเองกว่าจะได้เรียนพระคัมภีร์จบนะพี่ครับทำสิ่งสารพัดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้นะพี่ครับผมไม่รู้หรอกว่าน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับผมก็คือการมาเป็นนักเทศหรือการเป็นศิษยาภิบาลผมไม่รู้จริงๆแต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจที่ผมเรียกร้องกับพระเจ้าพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกให้ผมทำอะไรเรียนเพื่อนผมก็เรียนไม่มีใครสนับสนุนแต่ผมยินดีมากพระเจ้าบอกหลายคนรอไปแล้วว่าฉันจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรฉันจะแต่งงานกับใครฉันจะทำอะไรฉันจะไปที่ไหนพี่น้องไม่ต้องรอหรอกไอ้น้ำพระทัยเจาะจงแบบนั้นน่ะน้ำพระทัยของพระเจ้ากว้างๆนี่แหละที่ทั่วไปนี่แหละเราทำเลยใช่ไหมน้ำพระทัยของพระเจ้าพาคนมารู้จักพระเจ้าสร้างชีวิตของคนเดินกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเอาจริงเอาจังติดตามพระเจ้านี่แหละคือน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับชีวิตแล้วพระเจ้าจะบอกเองว่าจะให้เราทำอะไรไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยเราเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าจะสำแดงเองครับเอเมนเอเมนไหมครับต่อไปเลยครับกลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้นเพราะแผ่นดินของพระองค์ก็จำเริญขึ้นเป็นลำดับต้นของภายหลังก็ออกรวงพี่น้องเห็นรวงไหมนี่ไงรวงนี่มันมีรวงชีวิตของเราเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะเราก็จะมีรวงเกิดขึ้นพระเจ้าจะเตรียมสิ่งนี้ไว้ในชีวิตของเราอันนี้ไม่ได้หมายว่าเราทำด้วยตัวเองนะครับแต่อาณาจักรของพระเจ้ามันจะเติบโตขึ้นชีวิตที่เราเองนั้นใช้เวลากับพระเจ้าสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานภาษาพระวิญญาณอ่านพระคำพระเจ้าแล้วก็ใช้เวลากับพี่น้องในคริสตจักรเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อพระเจ้าจะให้เราเติบโตขึ้นในความเข้าใจยอห์นบทที่7ข้อ37ถึง39อยากจะมีโอกาสได้มาให้พี่น้องดูข้อนี้ด้วยกันพูดถึงแม่น้ำแห่งชีวิตก่อนจะอ่านข้อนี้พี่น้องลองกลับไปดูในอิสยาห์บทที่43ข้อ19ก่อนจะมาถึงข้อนี้นะอิสยาห์บทที่43ข้อ19อีกครั้งหนึ่งด้วยกันดูเถิดเรากำลังทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือเราทำทางในถิ่นทุรกันดารเวอินทางในที่นี้หมายถึงอะไรครับทางในที่นี้หมายถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะไหลออกไปสู่คนต่างชาติกันดารหมายถึงความหมายก็คือจิตใจของคนที่แห้งแล้งไม่ต้องรับข่าวประเสริฐแล้วพระเจ้ากำลังทำทางของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์และในพระธรรมกิจการเองนั้นก็บอกว่าการงานของพระเจ้าในกิจการบทที่18ข้อ26บอกว่าอัปโปโลเองนั้นเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าและพระเจ้าแต่เมื่ออัควิลาและปริซิลาได้ฟังอัปโปโลพูดเขาก็เลยเอาอัปโปโลนั้นมาสอนเพื่อจะเข้าใจพระเจ้าและพระเจ้าหมายถึงเรากำลังเห็นบรรยากาศว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังคนต่างชาติเพราะอิสราเอลนั้นเขาไม่ยินดีที่จะต้อนรับพระมาซีฮาหรือพระผู้ไทยข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็เลยออกไปต่างชาติพระเจ้ากำลังจะบอกว่าพระเจ้ากำลังทำทางไปในถิ่นทุรกันดารที่แม้คนเองจะเป็นคนต่างชาติที่ยากลำบากในข่าวประเสริฐพระกิตติคุณของพระเจ้าแต่พระเจ้ากำลังทำทางออกไปเอเมนไหมครับนี่คือทางที่พระเจ้ากำลังทำ
พระเยซูคริสต์และเดี๋ยวนี้ทางนั้นก็มาถึงชีวิตของเราแล้วเอเมนไหมครับนี่คือจิตใจของคนที่ตอบสนองพระเจ้าจากกันดันหรือถิ่นทุรกันดารนั้นจะกลายเป็นดินที่ต้อนรับข่าวประเสริฐของพระเจ้าและนี่คือชีวิตของเราที่เป็นคนต่างชาติที่พระเจ้าเองให้เราได้รับพระพรเพราะข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับและข้อที่ต่อมาแม่น้ำข้อที่19ข้อ19 43ข้อ19มาเลยครับอิสยาห์43ข้อ19บอกว่าและแม่น้ำในถิ่นที่แห้งแล้งฮาเลลูยาอาเมนริเวอร์สริเวอร์ในตอนนี้นะครับเป็นแม่น้ำที่เต็มไปด้วยหลายสายมากมายแต่มาจากภาษากรีกใช้คำว่าแม่น้ำเป็นเอกพจน์เพราะแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำแหล่งเดียวที่มาจากพระเจ้าแต่น้ำนั้นจะไหลพุ่งขึ้นมาเป็นแม่น้ำหลายสายสายอะไรบ้างสายเรื่องความรักสายเรื่องความชื่นชมยินดีสายเรื่องสันติสุขสายผลพระวิญญาณของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่5ข้อ23 22 23นี่คือแม่น้ำที่พุ่งขึ้นมานั้นมันจะพุ่งมาจากภายใน within him ไม่ใช่ออกมาจากข้างนอกแต่ไหลมาจากข้างในคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในนั้นก็พุ่งขึ้นมาในชีวิตของเราและเป็นแม่น้ำที่ไหลออกไปแต่ต้องผู้คนและเมื่อไปถึงที่ใดที่นั่นก็กลายเป็นชีวิตคือชีวิตของเราที่ถูกปฏิสัมพันธ์หรือไปกระทบกับชีวิตของคนอื่นที่เขาก็ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าจากถิ่นที่มันเป็นแห้งแล้งจะกลายเป็นมีชีวิตเขาเลยรู้จากหัวใจที่เคยห่อเหี่ยวจะกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาจากจิตใจที่เคยท้อใจจะกลายเป็นมีชีวิตขึ้นนี่คือน้ำที่มันพุ่งขึ้นมาไหลขึ้นมาเราไปดูในยอห์นบทที่7ข้อ37ถึง39พี่น้องหลานด้วยกันในวันสุดท้ายของงานเทศกาลอันนี้เลวินิติเขาจะวงเล็บนะครับวงเล็บก็คือมาจากคำว่าลีเป็นเลวินิตินะครับซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและเอาแค่นี้ก่อนเราเห็นว่าตอนนี้ในบริบทก่อนหน้านี้นั้นพระเยซูไม่ได้ถูกต้อนรับโดยคนของพระองค์ที่บ้านของพระองค์ไม่ได้ถูกต้อนรับในยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่าคนที่นั่นไม่ต้อนรับพระเยซูแต่ในยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระองค์ในเหตุการณ์ตอนนี้นั้นเป็นเทศกาลอยู่เพิงเทศกาลอยู่เพิงหมายถึงเทศกาลอะไรเป็นเทศกาลที่อิสราเอลเนี่ยเขาเองเนี่ยเอาออกจากบ้านแล้วมาอยู่กลางแจ้งแล้วก็ไปหาใบปาล์มใบอะไรมาแล้วก็มาอยู่เพื่อเขาจะเริ่มนึกถึงการช่วยกู้ของพระองค์ในขณะที่เขาเดินทางในถิ่นทุรกันดารและในเหตุการณ์นี้เนี่ยพระเยซูได้ยืนขึ้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มพระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์ทรงแม่เป็นแม่น้ำทำลงชีวิตพระองค์ทรงเป็นน้ำทำลงชีวิตที่ผู้ใดที่ดื่มพระองค์เขาจะไม่กระหายเลยเอเมนแต่คนที่จะดื่มเนี่ยต้องกระหายไม่ใช่เฉยๆใช่โอ้เอเมนไม่ใช่บอกว่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้ได้หรอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการมีวันหนึ่งที่เราไปหิ้วปูนใช่ไหมทุกคนเรียกร้องขอสปอนเซอร์ขอเอ็มร้อยเพราะกระหายไงเพื่อเราจะได้เลยกินเอ็มร้อยแล้วผมไม่มีไรโอ้เลยหิวได้สบายเดียวกันแบบเดียวกันครับบอกว่าถ้าเกิดเรากระหายนะกระหายมาหาพระเยซูแล้วดื่มพระองค์แล้วเมื่อเราดื่มแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีชีวิตเมื่อเราเองรับพระองค์เข้าไปเราจะกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตนี่คือสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องผมเองถึงบอกกับพี่น้องว่าผมแนะนำพี่น้องได้ในการที่จะให้ความจริงในการที่จะให้พี่น้องได้แต่สิ่งที่จะทำให้พี่น้องเติบโตพี่น้องเองต้องยินดีที่จะเติบโตกับพระเจ้าเราต้องกระหายพี่น้องเขาก็จะเรามากระหายไหมคือมันอยากกินแล้วมันอยากเหมือนวันไหนนะผมขับรถไปส่งนักเรียน
คุณครูที่ไปด้วยกันบอกอู้อาจารย์เขาก็ไม่ได้บอกว่าคงจะเกรงใจผมอ่ะก็กูวิ่งหาน้ำไปหมดเลยโอ้น้ำอยู่ในไปหอร้านค้าก็ไม่เจอเพราะก็เนี่ยอ่ะเอาน้ำนี่เลยว้าเนี่ยเราคำตอบแล้วคือกระหายนะพี่น้องคืออยากจะกินน้ำอ่ะพระเยซูบอกว่ากระหายหาพระองค์ไม่ได้เรากระหายไหมหรือเราบอกเอ้ยไอ้เจอก็ได้ไม่เอาก็ได้พระองค์เอ้ยเดี๋ยวก็ค่อยมาแบบนี้ไม่เจอพี่น้องต้องกระหายพระเจ้าอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากเข้าใจพระคุณของพระเจ้าพระคุณคืออะไรพระคุณก็คือสิ่งที่เราพระเจ้าให้กับเราโดยที่ไม่สมควรจะได้รับเช่นพระเจ้าให้สันติสุขกับเราพระเจ้าให้การอวยพรกับเราไม่ใช่เพราะเรามีคุณสมบัติอยากจะควรจะได้รับเราไม่ได้สมควรแต่พระเยซูพระเจ้าให้กับเราพระเยซูมาตายไถ่บาปเพื่อเรายอมรับโทษแทนเราเพื่อเราจะได้รับสิ่งดีต่างๆในชีวิตของเราและดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปข้อต่อไปครับ38ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วแม่น้ำมีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นตอนนี้กำลังพูดถึงพระวิญญาณของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นน้ำดำรงชีวิตเป็นน้ำที่จะทำให้เราเองนั้นมีชีวิตมีกำลังพระวิญญาณเป็นบุคคลและเราจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ใช้เวลากับพระองค์มาดูพระธรรมเอเสเคียลบทที่47ข้อที่1พูดถึงแม่น้ำเหมือนกันแล้วท่านก็นำข้าพเจ้ากลับไปกลับมาที่ประตูพระวิหารและดูเถิดมีน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระวิหารตรงไปทางทิศตะวันออกเพราะพระวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและน้ำไหลลงมาจากข้างล่างปลายใต้ของธรณีประตูพระวิหารทิศใต้ของแท่นบูชานี่ก็พูดถึงน้ำแห่งชีวิตเหมือนกันพี่น้องรู้ไหมครับน้ำแห่งชีวิตเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราเพราะอะไรครับเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์น้ำนั้นก็พุ่งขึ้นมาจากภายในชีวิตของเราเพราะว่าร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าฉะนั้นวิหารของพระเจ้าจึงควรจะเป็นวิหารที่เรียบร้อยใสสะอาดไม่จมกับความบาปไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถอยเกี่ยวพระเจ้าแต่ผมเองไม่ได้พูดถึงความประพฤติด้านนอกแต่ผมกำลังบอกว่าภายในชีวิตของเราในความคิดของเราในจิตใจของเราเราต้องยินดีให้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นไปล้างชำระและเพราะชีวิตของเราเป็นวิหารของพระเจ้าและน้ำนี้ก็จะไหลและก็พูดอีกในวิวรณ์บทที่22ข้อที่1ว่าอย่างไรครับท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตสดใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมสสโปดกพี่น้องแม่น้ำแห่งชีวิตพูดอีกแล้วในวาระสุดท้ายในพระธรรมวิวรณ์พูดถึงอะไรครับน้ำแห่งชีวิตที่ไหลมาจากพระญาณของพระเจ้าและในอนาคตพระเจ้าจะไม่มีสวรรค์ใหม่และโลกใหม่โลกใหม่นั้นจะไม่มีมลพิษโลกใหม่จะไม่มีสิ่งเลวร้ายโลกใหม่จะไม่มีความเศร้าโศกโลกใหม่จะไม่มีสิ่งเลวร้ายต่างๆและมันจะก็สร้างสวรรค์ใหม่โอ้พี่ดอกมันจะน่าอยู่มากเลยเพราะอะไรเพราะเราจะไปที่นั่นเอเมนมั้ยครับเอเมนแม่น้ำที่มีแม่น้ำแห่งชีวิตสดใสเหมือนแก้วโอ้พี่น้องอันนี้ก็ว่าใสแล้วนะแต่มันยังไม่เป็นแก้วมันเป็นพลาสติกแต่น้ำนี่ใสเหมือนแก้วเลยนี่คือพูดในวิวรณ์บทที่22แต่พี่น้องพูดถึงชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่แรกแล้วล่ะต้นไม้แห่งชีวิตกับต้นไม้แห่งความรู้ที่สวนเอเดนต้นไม้แห่งความรู้นำไปสู่ความตายต้นไม้ชีวิตนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าไม่ให้อดัม
มและเอวาอยู่ในสวนเอเดนเนื่องจากว่าถ้าเกิดไปกินต้นไม้แห่งชีวิตหมดสิทธิ์ที่จะไถ่บาปเลยเพราะเขาจะกลายเป็นบาปชั่วนิรันดร์เลยทีนี้พระเจ้าจึงให้เคนลูกเฝ้าไว้สวนเอเดนหลังจากนั้นก็ขับไล่อาดัมและเอวาออกมาเพื่อพระเจ้าจะเตรียมต้นไม้เนี้ยไว้สำหรับใครครับเราฮาเลลูยาเพื่อเราจะมีชีวิตนิรันดร์ไปเรื่อยๆฮาเลลูยานี่คือภาพที่พระเจ้าเองนั้นกำลังบอกว่าถ้าเราเองนั้นพึ่งพาพระเจ้าเราจะได้ชีวิตแต่ถ้าเราพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองเราจะตายผมไม่ได้พูดเองนะพี่น้องแต่พระเจ้าเราจะพูดอย่างนั้นไม่ตายจริงดอกอันนี้พี่น้องเคยคุ้นๆไหมไม่ตายจริงดอกการห่างโบสถ์ก็ไม่ตายจริงดอกมันยังเป็นตัวตนอยู่เลยจันใช่อยู่พอหลังจากที่อาดัมและเอวากินต้นไม้แห่งความรู้หรือสำนักสำนึกดีและชั่วนั้นอาดัมมีอายุหลังจากนั้นอีกกี่ปีครับ900ปีแต่ถามว่าตายตอนนั้นน่ะอาดัมถูกแยกจากพระเจ้าแล้วครับแต่ยังไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายเช่นเดียวกับชีวิตที่เพิ่งผ่านความรอบรู้ของตัวเองตายแล้วแม้ยังมีตัวตนอยู่นะแต่เป็นตัวที่ไม่มีวิญญาณของพระเจ้าห่างจากพระเจ้าห่างจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าแม่น้ำแห่งชีวิตจะไหลฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่ยากลำบากเหมือนอิสราเอลในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราควรจดจ่อสิ่งใหม่กับพระเจ้าจดจ่อสิ่งใหม่สิ่งใหม่คืออะไรคือพระเยซูจดจ่ออยู่ที่พระคุณพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเยซูพระเยซูไม่ใช่ศาสนาใหม่พระเยซูไม่ใช่แนวคิดใหม่พระเยซูไม่ได้คำสอนใหม่พระเยซูไม่ได้เอาการอัศจรรย์มาเพื่อจะให้เราเองนั้นรับการรักษาอย่างเดียวเท่านั้นแต่พระเยซูมาเพื่อจะให้ชีวิตกับเราและผู้ที่หายลงเขาจะได้ชีวิตเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักผมเองไม่รู้จะพูดยังไงให้พี่น้องนั้นรู้ว่าท่านเองต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัวเติบโตกับพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวและถ้าเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตเราสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์เราจะมีสันติสุขเราจะเกิดผลเราจะไม่กังวลเราจะมีชัยชนะเราจะมีพระพรของพระเจ้าความรุ่งเรืองมันจะเกิดขึ้นที่ในชีวิตของเราและเราจะสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้มากมายเราจะมีอิทธิพลต่อผู้คนในทางที่ดีเราจะเป็นเหมือนกระบอกเสียงเราจะเป็นเหมือนป้ายโฆษณาเราจะเป็นเหมือนไฟฉายที่ส่องออกไปได้แต่ถ้าเกิดวันนี้เราไม่รู้จักพระเยซูเราจะเอาอะไรไปให้เขาเอาความคิดเหมือนเขาหรือเขาดีกว่าเราเอาความรู้หรือเขามีมหาลัยเอาอะไรไปให้เขาล่ะเอาเงินหรือเขามีเยอะอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราเองต้องรู้จากพระเยซูและพระเยซูมีคือถ้อยคำความจริงของพระองค์ที่จะปลดปล่อยผู้คนฉะนั้นโบสถ์ไม่ได้สอนให้พี่น้องเป็นคนดีนะพี่น้องเพราะที่อื่นสอนแต่โบสถ์เนี่ยต้องการให้พี่น้องรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้เราเป็นไทยมีอิสระชีวิตเรานั้นจะไม่ถูกจงปรับอยู่กับพันธนาการใดๆทั้งสิ้นเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเราเป็นคนชอบธรรมเราเป็นคนใหม่ในพระเยซูเราเป็นคนที่รับการอวยพรของพระเจ้าเราเป็นลูกที่โปรดปรานเราเป็นลูกที่จะรับมรดกจากพระเจ้าเราเป็นผู้ที่จะรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าอาเมนนี่คือสิ่งที่สำคัญและประการข้อสุดท้ายนะครับไม่เพียงแต่เราจดจ่อสิ่งใหม่เราจะต้องรับสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตของเราด้วยย้อนบทที่หนึ่งข้อ12เป็นข้อมีข้อสุดท้ายบอกว่าเลยครับแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าว้าวพี่น้องน่าจะเอ็นเป็นดังๆได้แล้วบุตรของพระเจ้านะพี่น้องไม่ใช่บุตรตาสีตาสานะจริงอยู่วันนี้เราอาจจะเป็นบุตรตาสีตาสาแต่ในฝ่ายวิญญาณเราเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนเอเมนไหมครับเราเป็นได้อย่างไรล่ะเราเป็นได้เพราะเราต้อนรับพระองค์พระองค์คือใครคือพระเยซู
ก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านของพระเยซูนั้นไม่ต้อนรับพระองค์พอขึ้นข้อ12แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับบรรดาผู้ที่ต้อนรับไม่ได้กําหนดจองจองว่าเป็นใครแต่ผู้ใดก็จะที่ต้อนรับพระเยซูเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตคนนั้นผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้าโอ้พี่น้องพี่น้องไปคิดข้อนี้ดีนะมันมีพลังมากจากการที่เราเคยเป็นทาสของผีทาสของอบายมุขทาสของบาปทาสของข้อกรรมทาสของคำแช่งสาปทาสของสิ่งเลวร้ายต่างๆกลับกลายเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนบุตรน้อยที่หลงหายไปแต่พระเจ้าเองพ่อเองยังให้เขาเป็นลูกเหมือนเดิมพ่อไม่ได้เข้ามาเป็นทาสแต่พ่อให้เข้ามาเป็นลูกเหมือนเดิมนี่คือพระเยซูได้ส่งผ่านความรักของพระเจ้ามายังชีวิตของเรานี่คือสิ่งใหม่ที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ในชีวิตของเราและเมื่อเราได้พระเยซูคริสต์ที่เป็นสิ่งใหม่เดียวนี้แต่เราจะได้รับมรดกมากมายที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ที่พระเจ้าให้กับเราที่เราจะสามารถเข้าไปทวงเอาจากบ่อน้ำแห่งความรอดตวงเอาจากบ่อน้ำแห่งความยินดีตวงเอาพวงขึ้นมาโพงขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งความยินดีจากแม่น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าให้เราเป็นกันได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ